สวัสดีค่ะมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านค่ะก่อนการทำช่อง YouTube เราต้องรู้อะไรบ้างฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ Channel ติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะหัดทำ YouTube ต้องรู้อะไรบ้างวันจะจัดทำเป็นเพลย์ลิสต์1เพลย์ลิสต์แล้วก็จะออกอากาศให้ฟังอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เราต้องรู้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับท่านที่ทำช่อง YouTube มานานแล้วลองใช้เพลย์ลิสต์หรือคอนเทนต์นี้ในการสำรวจตัวเราเองนะคะว่าเรามีความรู้มากเพียงพอหรือยังการทำช่อง YouTube ตามกฎตามความสามารถของตัวเองไม่ได้ก่อกระแสปังไม่มีคลิปดังและเราไม่ใช่คนดังเราจำเป็นจะต้องทำช่อง YouTube ด้วยความรู้อย่างเต็มที่นำความรู้ความสามารถและการทำช่อง YouTube ตามกฎตามระเบียบมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาช่องและพัฒนาคลิปอย่างต่อเนื่องใครๆก็ปังและดังได้เราต้องรู้อะไรบ้างมาดูเลยค่ะสิ่งแรกที่เราต้องรู้นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องและรองรับการทำช่อง YouTube ก็จะมีแอปYouTube แบบนี้ผ่านมือถือและอุปกรณ์แท็บเล็ตมี studio.youtube.com คือการเปิดหลังบ้านผ่านคอมพิวเตอร์และมี YT Studio สำหรับการตั้งค่าช่อง YouTube และคลิป YouTube ค่ะเราต้องรู้ประเภทของคลิปที่เราจะอัปโหลดลงในช่อง YouTube ของเราเองและรู้จักประโยชน์ของคลิปแต่ละประเภทคลิปที่เราลงส่วนใหญ่หลักๆแล้วนะคะก็คือจะเป็นคลิปปกติที่มีการตัดต่อปกติตามระยะเวลาที่เราทำมีคลิปไลฟ์สดหรือคลิปออกอากาศสดแบบพรีเมียร์และมีช็อตคลิปทุกอย่างเราต้องมีความรู้ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะต้องมีความรู้เรื่องการสร้างคลิปและการตัดต่อคลิปเงื่อนไขและวิธีการสร้างคลิปนะคะต้องมีอินโทรดักชันฉากนำเข้าคลิปเนื้อหาคลิปและเอาท์โทรดักชันหรือฉากจบเอ็นสกรีนนะคะต้องรู้จักการตั้งค่าช่องและการตั้งค่าคลิปใครเร็วก่อนไปก่อนตามเพลย์ลิสต์ที่จัดทำไว้ให้และจะถูกนำมาบอกให้พี่ๆน้องๆรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งที่นี่เร็วๆนี้นะคะเราต้องมีการตั้งค่าคลิปเป็นส่วนตัวขณะที่อัปโหลดและจำเป็นจะต้องมีการตั้งค่าคลิปให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนเปิดออกเป็นสาธารณะให้ผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ในการตั้งค่าคลิปให้ได้มากที่สุดและเราจำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลและสถิติในการวิเคราะห์อัตโนมัติซึ่ง YouTube ทำการวิเคราะห์คลิปของเราช่องของเราช่องต่อช่องคลิปต่อคลิปวิเคราะห์เพียงคลิปของเราเปรียบเทียบกับคลิปของเราไม่ได้เอาคลิปของเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าเรามีข้อมูลความรู้เรื่องสถิติเราจะเข้าใจระบบการทำงานของ YouTube แล้วเราจะทำช่องของเราอย่างมีเหตุและมีผลนี่คือแนวทางในการทำช่อง YouTube ทุกเรื่องจะออกอากาศที่นี่อย่างต่อเนื่องค่ะตอนที่1สำหรับวันนี้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องมีหลายตัวด้วยกันนะคะตอนที่1จะพูดถึงเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการจัดการหลังบ้านผ่านมือถือและอุปกรณ์แท็บเล็ตนั่นก็คือ YT Studio ค่ะเรียนรู้วิธีการใช้งาน YT Studioมาดูข้อมูลใน YT Studio หรือแอปพลิเคชัน YT ที่เปิดได้ใน
มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เป็นการเปิดผ่าน iPad จะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่ามือถือมันจะสะดวกในการใช้งานมากกว่าสำหรับคนที่สะดวกมีกำลังทรัพย์พอที่จะซื้อ iPad หรือแท็บเล็ตนะคะเป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดใหญ่กว่ามือถือมันจะเห็นหน้าจอได้ชัดและทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแต่สำหรับใครที่มีมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถทำช่อง YouTube ให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกันค่ะแต่มันก็จะยากหน่อยและหลายขั้นตอนในการตั้งค่าแต่ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรานะคะวันจะพามาดูค่ะว่าใน YT Studio เราต้องรู้อะไรบ้างสำหรับคนที่ใช้มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการทำช่อง YouTube เราจะอัปโหลดคลิปผ่านแอปพลิเคชัน YouTube เสร็จแล้วเราสามารถเข้ามาตั้งค่าเบื้องต้นของคลิปได้ที่ YT Studio ค่ะนั่นคือให้เราอัปโหลดคลิปปกติแล้วใช้แอปเครื่องมือคำสั่งวิดีโอเลือกคลิปที่เป็นวิดีโอนะคะแล้วตั้งค่าคลิปเบื้องต้นคือตอนนี้วันไม่มีคลิปที่เป็นส่วนตัวเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะคะไม่มีจริงๆนะคะคือช่วงนี้วันทำงานวันก็เลยไม่มีสต็อกคลิปเดี๋ยวจะลองกดเข้าไปให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าเราต้องทำอะไรบ้างสมมุติว่าเราโหลดคลิปไปแล้วกดไปที่คลิปที่เราอัปโหลดเสร็จสิ้นค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นเครื่องมือคำสั่งที่ใช้งานนั่นก็คือตัวแรกนะคะรูปดินสอตรงนี้ค่ะนะคะตัวที่2รูปลูกศรตัวนี้ค่ะตัวที่3สัญลักษณ์ YouTube ตัวนี้ค่ะแต่ละตัวมีความหมายอย่างไรทำอะไรได้บ้างในหน้าจอที่เรากดเข้ามาตรงนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปที่รูปดินสอแล้วเรามีการตั้งค่าช่องแบบสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยเราจะสามารถเปลี่ยนหน้าปกหรือใส่หน้าปกโดยการกดรูปดินสอบนหน้าจอทางด้านซ้ายมือนะคะแบบนี้หน้าจอที่เห็นคือเปิดจาก iPad แท็บเล็ตจะเห็นแบบเดียวกันนะคะมันจะมีสัญลักษณ์คำว่าเปลี่ยนตรงด้านขวามือเมื่อเรากดเข้าไปเราสามารถเลือกเปลี่ยนหน้าปกของคลิปเป็นหน้าปกที่เราทำไว้ได้อัลบั้มนะคะจะถูกลิงก์แอปพลิเคชันจะถูกลิงก์มาที่อัลบั้มรูปของเราแบบนี้ให้เราเลือกรูปที่เราจะเอาไปใส่เป็นหน้าปกนะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะเดี๋ยววันขออนุญาตหารูปนี้ก่อนว่าจะหาเจอไหมนะคะอันนี้คือรูปที่เราทำหน้าปกเอาไว้แบบนี้นะคะรอระบบโหลดแป๊บนึงค่ะเสร็จแล้วรูปก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่คือรูปที่เราที่วันเลือกนะคะมันจะมีคำว่าเลือกขึ้นตรงขวามือด้านบนหน้าปกที่เราทำเองแบบนี้เรียกว่าภาพขนาดย่อกำหนดเองหน้าปกภาษาของ YouTube เรียกว่าภาพขนาดย่อส่วนอันนี้คือหน้าปกที่ YouTube แคปให้ซึ่งบางทีเห็นไหมคะจะแคปรูปได้น่าเกลียดมากเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องทำปกเองเพื่อที่เราจะใส่ข้อความปกคลิปก็คือภาพโฆษณาของคลิปนะคะเราอยากให้ผู้ชมกดเข้าไปดูในคลิปภาพโฆษณาหรือปกคลิปต้องจูงใจชวนเชิญและรู้ความหมายของคลิปเนื้อหาของคลิปอยู่ที่หน้าปกคลิปเสร็จแล้วเรากดเลือกค่ะเมื่อเราเลือกใส่หน้าปกเสร็จแล้วเลื่อนมาดูด้านล่างนะคะเราสามารถแก้ไขชื่อคลิปค่ะเราสามารถใส่คำอธิบายใต้คลิปค่ะเราสามารถเปิดการสร้างรายได้ค่ะเราสามารถเลือกเพลย์ลิสต์ค่ะในแบบที่เรากำหนดสร้างเพลย์ลิสต์ไว้และเราสามารถใส่แท็กเพิ่มตรงนี้ข้อควรระวัง
แท็กเพิ่มที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านล่างถ้าเราไม่รู้จักการใช้งานห้ามใส่ใดๆทั้งสิ้นอยากรู้เรื่องการเพิ่มแท็กตรงนี้โดยละเอียดให้ไปดูที่ studio.youtube.com นะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะเมื่อเรามาที่ studio.youtube.com นะคะให้เรากดเข้าไปที่คลิปของเราค่ะยกตัวอย่างนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาที่คลิปให้เราเลื่อนข้อมูลลงไปด้านล่าง studio.youtube.com ทำงานเหมือน YT Studio นะคะแต่เป็นโปรแกรมที่ใช้บนคอมพิวเตอร์หรือการเปิด Studio ผ่านเว็บไซต์นั่นเองนะคะให้เรากดคำว่าแสดงเพิ่มเติมด้านล่างบรรทัดสุดท้ายแล้วเลื่อนข้อมูลไปเรื่อยๆเราจะเห็นคำว่าแท็กแท็กตรงนี้ก็คือช่องเพิ่มแท็กนะคะให้เรากดเข้าไปตรงข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นตัวสีน้ำเงินตรงนี้เพื่อเรียนรู้การใช้งานของการเพิ่มแท็กค่ะเมื่อเรากดเข้ามานะคะเราจะเห็นรายละเอียดวิธีการเพิ่มแท็กลงในวิดีโอข้อความเกี่ยวกับแท็กและสแปมตรงนี้ที่วันบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักว่ามันใช้ยังไงห้ามใช้เด็ดขาดนะคะวิธีการที่เราใส่เพิ่มแท็กลงไปใน YT Studio ตรงนี้เป็นการเพิ่มแท็กที่มีคำพ้องเสียงและคำที่ทำให้เกิดการเขียนผิดบ่อยๆคำพ้องเสียงคือคำว่ามาดามสวีเดนมาดามบ้านนาภาษาอังกฤษมาดามบ้านนาภาษาไทยและมาดามสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษคือโอกาสที่คนจะเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะถูกอ่านเป็นคำพ้องเสียงให้เราเอาคำที่มีโอกาสเขียนผิดหรือพิมพ์ค้นหาแบบผิดๆเขียนผิดๆเช่นคำว่ายกตัวอย่างคำว่าอะไรดีคะคำว่าจันค่ะเหมือนช่องจันที่มาสาวจันตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อช่องอะไรแล้วคะต้องขออภัยด้วยนะคะวันลืมค่ะจันคำว่าจันนะคะเดี๋ยววันพาไปดูแป๊บนึงนะคะคำว่าจันแบบที่เรามีโอกาสเขียนผิดเช่นสมมุตินะคะคำว่าสาวจันค่ะแบบนี้นะคะคำว่าสาวจันแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วชื่อช่องพี่เขาคือสาวจันจอจันไม่หันอากาศนอหนูแต่คำว่าจันบางทีคนไทยจะพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วก็บางทีคนไทยจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะเราก็พิมพ์เลยค่ะสาวภาษาอังกฤษเขียนโอ้ยสาวภาษาอังกฤษเขียนว่ายังไงคะทีนี้ก็ลืมค่ะ S A O W สาวจันแบบนี้สาวจันแบบนี้จันคำนี้กับจันคำนี้เป็นคำพ้องเสียงโอกาสที่คนจะพิมพ์ชื่อช่องเราผิดมีเพราะฉะนั้นเราจะมาใส่คำนี้ให้ระบบจำคำว่าสาวจันเขียนได้แบบนี้เขียนได้แบบนี้และเขียนได้แบบนี้นะคะนั่นก็คือวิธีการใส่ช่องในช่องเพิ่มแท็กไม่ใช่การใส่แฮชแท็กแบบนี้ผิดค่ะและการใส่แบบนั้นเรียกว่าเป็นสแปมถูกปิดกั้นการมองเห็นโปรดเช็คอะไรบ้างที่เรียกว่าปิดกั้นการมองเห็นวันอธิบายไว้โดยละเอียดแล้วค่ะเมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมกดคำว่าบันทึกขวามือด้านบนตัวที่3 playlist playlist ก็คือการรวบรวมเรียกว่าคอนเทนต์แต่ละอย่างของช่องเราจัดทำเป็นเพลย์ลิสต์เนี่ยนะคะช่องมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะซึ่งมีเยอะมากมีประมาณวันไม่เคยนับเลยนะคะ
มีเยอะค่ะมากกว่า10เพลย์ลิสต์10ประเภท10เรื่องนะคะความคิดเห็นค่ะก็คือคอมเมนต์ของพี่ๆน้องๆเราสามารถตอบคอมเมนต์ได้จากตรงนี้นะคะมันเช่นเดียวกันกับ studio.youtube.com แล้วเดี๋ยววันจะพาไปดูข้อมูลในสตูดิโอต่อนะคะเวลาเราจะตอบคอมเมนต์ก็ให้เรากดเข้าไปตรงแสดงความคิดเห็นแล้วกดหัวใจแล้วกดตอบค่ะเสร็จแล้วก็กดส่งค่ะแบบนี้นะคะข้อความที่ตอบแล้วก็จะหายไปจากระบบหายไปจากตรงนี้นะคะให้เรากดคำว่าข้อความที่เผยแพร่แล้วส่วนระงับเพื่อรอการตรวจสอบก็คือข้อความที่เป็นสแปมเรามาเช็คกันค่ะช่องมาดามบ้านนาไม่มีสแปมนะคะกดคำว่าเผยแพร่เราก็จะเห็นข้อความทั้งหมดส่วนข้อความที่เราตอบไปแล้วก็จะหายไปจ้าเสร็จแล้วนะคะตัวต่อไป analysticanalysticก็คือข้อมูลวิเคราะห์สถิติของช่องเราจำเป็นต้องมีความรู้เราจำเป็นต้องศึกษาเราจำเป็นจะต้องใช้งานมันให้เป็นหน้าแรกเลยนะคะภาพรวมของสถิติจะสรุปออกมาเป็น48ชั่วโมงอัตโนมัติใน2วันที่ผ่านมาเมื่อวานกับวันนี้สถิติการชมคลิปของเราเป็นแบบไหนคลิปไหนมีคนดูมากที่สุดผู้กดติดตามเดี๋ยวนะคะด้านบนเป็นสถิติ48ชั่วโมง2วันด้านล่างตรงนี้เป็นสถิติ28วันล่าสุดนั่นก็คือสถิติใน1เดือนนี้จะถูกนับใหม่เรื่อยๆพรุ่งนี้เป็นวันที่28เสมอนี่คือสถิติของช่องนะคะตัวที่2การเข้าถึงค่ะแล้วเดี๋ยววันจะมาสอนเรื่องของการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ไลฟ์นี้ยาวเกินไปแต่เราจำเป็นจะต้องคลิกจำเป็นจะต้องดูจำเป็นจะต้องศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการทำคลิปและทำช่องให้เข้าสู่ระบบนะคะคลิกทุกเรื่องคลิกทุกอย่างแล้วค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะนี่คือ YT Studio ส่วนอันแรกหน้าแดชบอร์ดจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของช่องเอาไว้เสมอนะคะเราจะเห็นกราฟของช่องเป็นสิ่งแรกและเราจะเห็นประสิทธิภาพของวิดีโอล่าสุดเป็นสิ่งที่2และเราจะเห็นวิดีโอที่เราออกอากาศไปแล้วถ้าเรากดคำว่าดูเพิ่มเติมเราจะเห็นวิดีโอทั้งหมดที่ออกอากาศไปแล้วแบบนี้นะคะและเราจะเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่เข้ามาล่าสุดเมื่อเรากดคำว่าดูเพิ่มเติมมันก็จะลิงก์มาถึงหน้าคอมเมนต์ความคิดเห็นทั่วไปแบบนี้ค่ะนี่คือข้อมูลทั้งหมดใน YT Studio ซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีความรู้ด้วยนะคะนอกจากนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีการดูคำค้นหาหรือแท็กของช่องที่ระบบจัดทำให้กับเราไปดูวิธีการหาแท็กของช่องและแท็กของคลิปใน YT Studio ค่ะให้เราเปิดไปที่ YT Studio นะคะแล้วเราจะเจอหน้าแรกหน้าแดชบอร์ดให้เรากดนะคะอันดับแรกวันจะพาไปดูคอนเทนต์ของช่องหรือแท็กช่องที่ระบบเขาดันเราอยู่เขาดันช่องเราด้วยคำว่าอะไรให้เรากดไปที่ Analysticค่ะAnalysticคือการวิเคราะห์ข้อมูลของช่องช่องทั้งช่องนะคะแล้วให้เรากดเข้าไปที่คำว่าการเข้าถึงค่ะเป็นเมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนนะคะตอนนี้จะเป็นกรอบสีน้ำเงินที่เห็นอยู่หน้าจอจะเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินนะคะการเข้าถึง
ให้เราเลื่อนมาด้านล่างค่ะไปดูคำว่าข้อความค้นหายอดนิยมนะคะเมื่อเราเข้ามาที่ข้อความค้นหายอดนิยมให้เรากดเข้าไปที่หัวข้อค่ะเพื่อที่เราจะดูข้อความค้นหายอดนิยมทั้งหมดอันนี้คือ28วันล่าสุดคือใน1เดือนที่ผ่านมา YouTube เขาดันช่องเราด้วยคำว่าอะไรกดเข้าไปตรงคำว่าข้อความค้นหายอดนิยมค่ะอันนี้นะคะเราจะเห็นข้อความที่ระบบดันทั้งหมดช่องใครจะปังหรือไม่ปังให้ดูที่เปอร์เซ็นต์การดันค่ะเปอร์เซ็นต์ที่เขาดันคือ 100% แล้วคำที่เขาดันเขาดันเรากี่เปอร์เซ็นต์ตัวอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือจากช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเขาดันคำว่าเก็บเห็ดสวีเดนล่าสุดคนเก็บเห็ดมีทั่วโลกนะคะคลิปเก็บเห็ดมีทุกประเทศแต่ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนระบบเขาดันแค่สวีเดนถ้ามีคนกดค้นหาคำว่าเก็บเห็ดสวีเดนจะเจอช่องวันแต่ถ้าต้องการดูคลิปเก็บเห็ดของคนทั่วโลกอาจจะเจอช่องวันในลำดับที่ต่ำลงไปแต่ถ้าเป็นการเก็บเห็ดในสวีเดนวันติดท็อป10แน่นอนค่ะพี่ๆน้องๆลองอยากดูคลิปคนเก็บเห็ดที่สวีเดนคลิปอะไรลองพิมพ์ค้นหาดูนะคะเจอคลิปวันอยู่ในท็อป10แน่นอนทุกคนทุกช่องนี่คือการทำช่องให้เข้าสู่ระบบและคลิปของวันเข้าสู่ระบบเปอร์เซ็นต์ที่ระบบดันตอนนี้คือ 6.6% เก็บเห็ดต่างประเทศ 5.2% นั่นก็คือใน100เขาดันเราอยู่แค่ 0.5 ค่ะคือ 5% ใน100เท่านั้นนะคะมี100ช่องในช่อง YouTube เขาดันวันแค่ 5% เข้าใจไหมคะพี่น้องในขณะนี้ยอดวิวยังสูงกระหน่ำแบบที่น่าตกใจมากๆเลยค่ะแต่ถ้าช่องใครมีเปอร์เซ็นต์การดันตรงนี้น้อยมากๆเช่นดูด้านล่างนะคะดันอยู่ประมาณนี้ค่ะ 0.5 0.6 0.4 คำแบบนี้นะคะคือผู้ชมจะกดค้นหาคลิปเราแล้วคลิปเราจะอยู่ในลำดับล่างๆท้ายๆของระบบการค้นหาค่ะแต่นี่คือคำค้นหาทุกคำที่ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนได้รับใน1เดือนนะคะได้คำว่าอะไรบ้างวันจะไม่อ่านให้ฟังแต่ว่าให้ทุกคนดูค่ะว่ามันมากแค่ไหนแล้วทำไมช่องวันถึงเป็นช่องดังและปังแล้วในปีที่2เท่านั้นเองค่ะเพราะคำค้นหาทุกคำตรงนี้เป็นคำที่มีประโยชน์ล้วนๆอย่าลืมนะคะวันเคยบอกไว้แล้วว่าคำค้นหาที่ระบบจัดทำให้เราต้องเอามันมาแยกเป็น2ประเภทเดี๋ยววันทำให้ดูตัวอย่างสั้นๆ นะคะว่าเป็น2ประเภทแบบไหนยังไงไปชมกันเลยค่ะคำที่เราได้ในระบบค้นหานะคะอันนี้คือคำที่ระบบเขาดันเราค่ะคือระบบดันคลิปเราทำไปเถอะค่ะจะมีคนดูหรือไม่อยู่ที่ระบบดันของ YouTube ว่าเขาดันคลิปเราออกสู่ภายนอกไหมตรงนี้คือคำดันทั้งหมดค่ะซึ่งให้ดูทั้งหมดเมื่อกี้คือเยอะมากประมาณ30คำได้เวลาเราได้คำดันให้เราแยกออกเป็น2ประเภทค่ะว่ามันเป็นชื่อเฉพาะนะคะก็คือชื่อคลิปกับคอนเทนต์ถ้าเป็นชื่อคลิปคนจะเห็นแค่คลิปเดียวของเราแต่ถ้ามันเป็นคอนเทนต์คนจะเห็นคลิปทั้งหมดของเราเพราะฉะนั้นคำดันขอให้ทุกคนนะคะใช้การสร้างคำดันให้มันเป็นคอนเทนต์คำดันมาจากไหนอันดับหนึ่งเลยนะคะอยากได้อะไรให้เอาไปตั้งชื่อคลิปค่ะอันดับสองนะคะให้เอาไปเขียนคำอธิบายค่ะระบบจะดันจากชื่อคลิปคำอธิบายและตัวหนังสือที่อยู่ที่ปกคลิปไม่ใช่แฮชแท็กนะคะทุกคนต้องแยกให้ออกว่าสิ่งที่ระบบดันไม่ได้ดันแฮชแท็ก
คือการจัดกลุ่มคลิปของเราเท่านั้นระบบจะดันแค่3ตัวนี้ค่ะชื่อคลิปสำคัญที่สุดอยากได้อะไรให้เอาไปตั้งชื่อคลิปดูวิธีการตั้งชื่อคลิปจากช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะแล้ววันจะแยกให้ดูค่ะว่าอันไหนเป็นชื่อคลิปอันไหนเป็นคอนเทนต์เก็บเห็ดต่างประเทศเป็นคอนเทนต์เก็บเห็ดที่สวีเดนเป็นคอนเทนต์เก็บเห็ดคอนเทนต์โกรธจุฬาลัมพาอันนี้เป็นชื่อคลิปค่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปปังในตอนนี้ของวันซึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะมาดามบ้านนาสวีเดนเป็นชื่อช่องค่ะมาดามบ้านนาเป็นชื่อช่องค่ะโกรธจุฬาลัมพาเป็นชื่อคลิปค่ะต้นโกรธจุฬาลัมพาเป็นชื่อคลิปค่ะอันนี้คือมันอยู่ในกระแสนะคะโกรธจุฬาลัมพาซึ่งมันมีคลิปเดียวค่ะแต่ระบบดันแบบนี้เลยดัน3คำเลยค่ะสวีเดนเป็นคอนเทนต์ค่ะโกรธจุฬาลัมพาเนี่ยนะคะคอนเทนต์ค่ะเที่ยวสวีเดนเป็นชื่อคลิปแล้วเป็นกระแสนะคะสำหรับโกรธจุฬาลัมพาเก็บเห็ดในต่างแดนเก็บเห็ดต่างประเทศเก็บเห็ดสวีเดนเห็ดทุกคำของวันที่เกี่ยวกับเห็ดตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ 100% ทุกคนเห็นไหมคะคำว่าคอนเทนต์คือมันจะมีคลิปรองรับทั้งหมดแต่ชื่อคลิปคือมันจะเจอคลิปเราแค่คลิปเดียวมันจะเสียเปรียบนะคะเวลาเราตั้งชื่อคลิปในคลิปเราต้องมีคอนเทนต์ให้ได้ตรงชื่อคลิปต้องมีคอนเทนต์ให้ได้แล้วเราจะติดในระบบการดันของช่อง YouTube นั่นก็คือเมื่อคนกดค้นหาคำว่าเก็บเห็ดที่สวีเดนล่าสุดเมื่อมันเป็นคอนเทนต์ของวันจะเจอคลิปของวันเยอะมากๆทุกท่านที่ฟังวันอยู่ตอนนี้ลองกดค้นหาดูค่ะคำว่าเก็บเห็ดที่สวีเดนล่าสุดเจอคลิปครูกลีกี่คลิปเม้นบอกด้วยนะคะนั่นคือประสิทธิภาพของการตั้งชื่อคลิปให้เป็นคอนเทนต์ดูในคลิปย้อนหลังเรื่องการตั้งชื่อคลิปได้ค่ะบอกทุกอย่างไว้ตรงนั้นหมดแล้วจ้านี่คือคำดันของช่องต่อไปเราไปดูคำดันของคลิปค่ะเรามาดูต่อกันเลยจ้าคำดันของคลิปเมื่อเราส่งออกคลิปแล้วคลิปเราเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือ1เรื่องมันมีหลายคลิปให้เรากดไปที่วิดีโอค่ะตอนนี้ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนกำลังลงคลิปเห็ดรัวๆการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแบบนี้จะได้ผลสำหรับคลิปที่ออกอากาศอย่างน้อย2วันเราไม่สามารถดูข้อมูลที่เป็นคลิปล่าสุดได้นะคะให้เราเลือกไปคลิปที่ออกอากาศไปแล้ว2วัน3วันที่แล้ววันจะยกตัวอย่างคลิปนี้ค่ะเก็บเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูออกอากาศไป2วันที่ผ่านมาให้เราคลิกไปที่ปกคลิปค่ะแล้วเลื่อนมาด้านล่างนะคะเราจะเห็นคำว่าไปยังข้อมูลวิเคราะห์วิดีโอค่ะตัวสีน้ำเงินนะคะกดเข้าไปด้านในค่ะมันก็จะเข้ามาสู่หน้าวิเคราะห์ Analysticวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของคลิปเห็นไหมคะคลิปนี้จรวดพุ่งตบมือให้ครูด้วยค่ะเห็นไหมคะน่าชื่นชมและน่ายินดีภูมิใจในตัวเองมากๆทุกเทคนิคที่วันทำวันสอนทุกคน 100% ไม่มีกั๊กนะคะดูนะคะข้อมูลการวิเคราะห์เบื้องต้นเป็นแบบนี้แต่วันไม่ได้ต้องการให้ดูอันนี้นะคะนี่โชว์อันนี้ก่อนสถิติผู้ติดตามค่ะคลิปนี้มีผู้ติดตาม ขออภัยค่ะมือไปโดนนิดนึงคลิปนี้มีผู้ติดตามคลิปเดียว38คนค่ะทุกคนดูนะคะเอาเวลามาพัฒนาคลิปรับรองว่าเราประสบความสำเร็จแน่ๆเวลาในการรับชมคลิปเดียวก็1,600ไปแล้วค่ะสำหรับคนที่กำลังสะสมชั่วโมงให้เอาเวลามาศึกษาเรื่องการทำคลิปและการตั้งค่าคลิปนะคะ
คลิปคลิปเดียว2คลิป3คลิปเปิดสร้างรายได้ได้ทันทีถ้าคลิปเราปังแบบนี้ให้เราดูที่การเข้าถึงค่ะเมนูด้านบนตัวที่2นะคะแล้วดูค่ะว่าคลิปนี้ระบบเขาดันแท็กอะไรเราอยู่เลื่อนมาด้านล่างเหมือนเดิมนะคะดูข้อความค้นหายอดนิยมค่ะแล้วกดเข้าไปที่หัวข้อค่ะใน1เดือนนี้จริงๆแล้วคลิปออกอากาศแค่2วันนะคะเราลองกดระยะเวลาดูได้เป็น7วันนะคะนี่นะคะดูนะคะพี่ๆน้องๆค่ะว่าทำไมช่องวันถึงปังเพราะคำค้นหาวันเยอะแบบนี้เลยค่ะนี่แค่คลิป2วันนะคะได้คำค้นหาเยอะแบบนี้ดูนะคะแล้วทำไมยอดวิวมันถึงสูงเพราะระบบเขาดันเราค่ะเขาดันเราด้วยคำที่มันเยอะมากๆลองเช็คคลิปตัวเองดูค่ะถ้าคลิปของเรามีคำดันแค่ชื่อช่องทำยังไงเราก็ไม่ปังค่ะพี่น้องทำยังไงเราก็ไม่ปังถ้าเราไปวิ่งล่าทรัพย์แล้วเพื่อนกลับมาหาเราโดยการกดพิมพ์ค้นหาเป็นชื่อช่องยังไงเราก็ไม่ดังเราต้องไปตั้งชื่อคลิปให้มันมีคำค้นหาให้ได้มากที่สุดแล้วคำค้นหาเหล่านั้น มันจะทำให้คนเห็นคลิปเราเพราะฉะนั้นคลิปของวันคลิปเดียวมีคำค้นหาตรงนี้ประมาณ20คำนะคะนับคร่าวๆประมาณ20คำแล้วทุกคำเป็นคำค้นหาจากคอนเทนต์ทั้งสิ้นนั่นคือไม่มีชื่อคลิปล้วนๆไม่มีคลิปเดียวค่ะกดมาคำว่าอะไรจะเจอคลิปวันทั้งหมดเยอะมากนั่นคือประสิทธิภาพของคำค้นหายอดนิยมนั่นก็คือคำที่ระบบเขาดันเราอยู่นั่นเองค่ะเช็คนะคะว่าระบบดันเราอยู่ตรงไหนนั่นคือเหตุผลที่เราจะเอาไปทำคลิประบบดันคำว่าอะไรให้เอาคำนั้นไปทำเป็นคอนเทนต์ของช่องแล้วลงคลิปแบบนั้นรัวๆยังไงเราก็ปังค่ะสำหรับช่องที่เปิดมานานแล้วยังไม่มีคลิปดังคลิปปังให้จัดทำคลิปเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่โดยการดูระยะเวลาสถิติการรับชมของคลิปเพราะระบบนะคะจะดันคลิปที่มีกราฟเป็นสีเขียวดูตรงนี้นะคะกราฟเป็นสีเขียวของคลิปอันนี้เป็นคลิปของวันนี้เราจะยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นมากนักเดี๋ยววันพาไปดูคลิปของเมื่อวานนะคะนี่เป็นคลิปของเมื่อวานอันนี้ก็เป็นคลิปของวันนี้ขออภัยค่ะไปดูคลิปของเมื่อวาน1วันที่ผ่านมานะคะถ้ากราฟเราเป็นสีเขียวแบบนี้ลูกศรเป็นสีเขียวทางด้านซ้ายมือระบบจะดันคลิปเรารัวๆสิ่งที่สำคัญที่ระบบวิเคราะห์นั่นก็คือจำนวนการดูคนดูมากขึ้นกว่าเมื่อวานกราฟเป็นสีเขียวระยะเวลาการดูการดูยาวนานกว่าเมื่อวานคลิปจะเป็นสีเขียวและเวลาในการรับชมโดยรวมกันมากกว่าเมื่อวานมันจะเป็นสีเขียวเมื่อวานคืออะไรคือสถิติตัวเลขที่อยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยววันทำให้ดูนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ตัวเลขที่อยู่ด้านล่างคือสถิติตัวเลขที่อยู่ด้านบนตรงลูกศรคือเหตุการณ์ปัจจุบันสถิติคือมาตรฐานของช่องเราอยู่ตรงตัวเลขที่ขีดเส้นใต้สีแดงส่วนเหตุการณ์ปัจจุบันคือตัวเลขที่อยู่ในเส้นสีเขียวถ้าคลิปของเราเป็นลูกศรสีเขียวเข้มแบบนี้แสดงว่าดีกว่าปกติค่ะและถ้าคลิปเราเป็นสีเขียวปกสีเขียวธรรมดาแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าเหตุการณ์ปกติค่ะแต่ถ้าคลิปเราเป็นสีเทานะคะแบบนี้เรียกว่าต่ำกว่าปกติค่ะแล้วถ้าคลิปเราเป็นสีเขียวเขียวอย่างต่อเนื่องระบบจะดันคลิปของเราวิธีการที่จะให้แก้ไขเราจะทำอย่างไรให้เรานะคะไปที่
ระยะเวลาการชมของคลิปเราต้องเริ่มต้นจากการสร้างสถิติเวลาการรับชมค่ะให้เราไปที่ Analytics นะคะเพื่อดูค่ะว่ามาตรฐานเวลาการรับชมของช่องเราโดยเฉลี่ยคนเขาจะดูคลิปเราอยู่ที่เท่าไหร่ให้เราไปที่การมีส่วนร่วมค่ะแล้วเราดูสถิติระยะเวลาจากด้านบนนะคะระยะเวลาที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เรียกว่าเป็นมาตรฐานของช่องช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเคยมีคนดูอยู่ที่ 7.5 วันนี้คนดูอยู่ที่ 9 นาทีเหมือนที่วันบอกค่ะว่าคลิปเมื่อมีคนดูมากขึ้นนะคะสถิติการสร้างคลิปมันจะเป็นคุณภาพของช่องแล้วคลิปที่เราจะสร้างสำหรับคนที่ลงคลิประยะเวลาไม่สม่ำเสมอให้เริ่มต้นจากตรงนี้เมื่อเราดูแล้วเรารู้ว่าสถิติของช่องเรานะคะคนดูคลิปเราอยู่ที่9นาทีเราจำเป็นต้องคูณ2ค่ะเราจะทำคลิปความยาวเท่าไหร่วันตีเป็นตัวเลขกลมๆนะคะว่า10คลิปเราต้องมีความยาว20นาทีดูจากสถิติตัวนี้แล้วเอามาคูณ2ค่ะแล้วเราสร้างคลิปความยาว20นาทีห้ามต่ำกว่านี้ห้ามสูงกว่านี้นะคะแล้วคลิปของเราจะเข้าสู่ระบบการดันได้เองโดยอัตโนมัติให้เริ่มต้นจากตรงนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานของแอปพลิเคชัน YT Studio ที่เราจำเป็นต้องรู้ค่ะสิ่งสำคัญอีกหนึ่งตัวคือใครดูคลิปเราบ้างกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมของเราอยู่ที่ไหนให้เราสร้างคลิปเป็นภาษานั้นค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนดูคลิปเราเป็นใครให้เราไปที่ Analytics ค่ะแล้วกดเข้าไปที่คำว่าผู้ชมนะคะแล้วให้เราเลื่อนไปด้านล่างค่ะผู้ชมคลิปของเราคือใครกดเข้าไปที่คำว่าภูมิภาคอันดับสูงสุดนี่นะคะคือกลุ่มผู้ชมที่ดูคลิปมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะมาจากหลายเชื้อชาติมากๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใครดูคลิปเราให้ทำชื่อคลิปและภาษาในคลิปเป็นภาษานั้นเราอย่าเจาะกลุ่มเป้าหมายที่กว้างเกินไปค่ะใครดูคลิปเราให้เราทำแบบนั้นเป็นหลักตอนนี้นะคะช่องมาดามบ้านนาสวีเดนคนไทยดู 85% แล้วที่เห็นเป็นภูมิภาคอื่นๆขึ้นมาตรงนี้นะคะเวียดนามมาเลเซียเกาหลีใต้นอร์เวย์เยอรมันอเมริกาสวีเดนฝรั่งเศสไต้หวันฟิลิปปินส์สหราชอาณาจักรกัมพูชาสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นออสเตรเลียเดนมาร์กและฮ่องกงส่วนใหญ่เป็นพี่ๆน้องๆชาวไทยที่ดูคลิปวันแต่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนไทยดูคลิปเรา 85% 100คนดูคลิปเรา85คนทำคลิปให้เป็นภาษาไทยชื่อคลิปให้เป็นภาษาไทยเท่านั้นคลิปเราก็ดังและปังแล้วค่ะอย่าไปหวังผลให้คนอื่นชาติอื่นดูคลิปเราแค่ทำคลิปให้เป็นภาษาไทยแล้วเอาใจคนไทยให้ได้เท่านั้นเราก็ดังแล้วและปังแล้วค่ะอย่ากังวลกับการสร้างคลิปเป็นภาษาอื่นๆทำภาษาไทยให้ดีก่อนช่องเราก็ปังได้สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้เกี่ยวกับ YT Studio นี่คือหลักเบื้องต้นเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายเรื่องมากๆค่ะเพียงแต่เรารู้เท่าที่บอกวันนี้และใช้มันให้เป็นประโยชน์นะคะช่องของเราและคลิปของเราจะดังและปังได้ที่สำคัญค่ะอย่าลืมตรวจสอบในเรื่องของสถิติและคำค้นหาของช่องอยู่เป็นระยะเพียงแต่เรารู้ว่าอาทิตย์นี้ระบบดันคำว่าอะไรช่องของเราอยู่ให้เราทำคลิปแบบนั้นเราจะมียอดวิวที่เพิ่มขึ้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกช่องและโปรดติดตามมือใหม่หัดทำ YouTube เราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างในกฎเรื่องอื่นๆติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจและสวัสดีค่ะ